Can I say this loud?คลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตความปังของยองแจกันต่อครับหลังจากที่ได้ปล่อยผลงานเพลง A Day จนกลายเป็นกระแสฮอตที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในประเทศไทยเพราะว่า MV เพลงนี้ได้ถ่ายทํา MV ทั้งหมดนะครับที่ประเทศไทยของเรานั่นเองและสถานที่ที่น้องเลือกจะมาถ่ายทํานั้นก็คือหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีนั่นเองครับและภายในคลิปนี้แอดจึงได้รวบรวมเบื้องหลังการทำงานเพลง A Day มาฝากทุกคนกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารกันนั้นแอดฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับและท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพนี้ได้เลยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าขอเริ่มกันที่ยองแจเขาได้มาปล่อยคลิปเพื่อพูดถึงการทำงานเพลง A Day ให้พวกเราได้ฟังกันด้วยครับโดยยองแจเขาได้บอกว่าทุกคนครับผมยองแจก็อตเซเว่นเพลงดิจิตอลซิงเกิล A Day ของผมได้ถูกปล่อยออกมาแล้วและก็ใช่ครับผมได้มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเพลงและก็ทำนองเพลงนี้ด้วยจะดีมากๆเลยครับถ้าทุกคนให้ความสนใจไปที่เนื้อเพลง A Day ระหว่างที่ฟังไปด้วยนั่นเองทำไมน่ะหรอครับก็เพราะว่ามีเรื่องราวความรักของคุณพ่อและก็คุณแม่ของผมอยู่ในนั้นด้วยในฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงนี้ระหว่างที่ฟังเพลงหวานๆแบบนี้ผมหวังว่าทุกคนจะมีความรักแบบนี้กันนะครับฮ่าฮ่าผมก็เซเว่นยองแจครับขอบคุณครับ안녕하세요 웰룸 매거진 여러분 가세븐 영재입니다 제가 이번에 새 디지털 싱글 All Day 로 돌아오게 됐습니다네제가이번곡에또작사작곡편곡다참여해가지고열심히했으니까가사도집중해서들어주시면좋을것같아요왜냐고요저희엄마아빠의얘기사랑얘기를조금은담았습니다네여러분들올봄에달달한노래들으면서다사랑잃었으면좋겠네요 네지금까지갓세븐영재였습니다감사합니다น่ารักจริงๆนะครับแอดฟังเพลง A Day ตอนนี้คือวนทั้งวันเลยฮะเป็นเพลงที่เพราะมากๆฟังแล้วรู้สึกละมุนหัวใจแบบสุดๆไปเลยครับและต่อมากับอีกหนึ่งข่าวสารที่แอดนำมาฝากกันในช่องยองแจเขาได้มาลงคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำ MV เพลง A Day ให้พวกเราได้ติดตามกันครับและก็บอกเลยว่าภายในคลิปนี้นะครับรอยยิ้มของยองแจคือค่าได้ค่าจริงๆเป็นคนที่ยิ้มทีแล้วโลกละลายได้เลยครับและในคลิปนี้ก็มีบรรยากาศต่างๆมากมายที่ยองแจได้ไปถ่ายทำที่บางแสนมารวมไปถึงได้ไปเยือนห้างบิ๊กซีมาด้วยทำให้เราได้รู้นะครับว่ายองแจเขาชอบกินอะไรบ้างในสินค้าของประเทศไทยอย่างเช่นน้ำเองก็จะมีน้ำกาโตะและก็น้ำโออิชินี่แหละครับที่น้องอ่ะชอบมากๆเลยโดยยองแจเขาได้บอกด้วยนะครับว่าน้ำโออิชิเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเมื่อก่อนตอนมาทัวร์ที่ประเทศไทยกับเมมเบอร์ในวงก็อตเซเว่นทุกคนชอบมากๆก็เลยดื่มแต่นี่กันทั้งวันเลยและก็ยังได้บอกต่อด้วยอีกว่ามาเมืองไทยไม่กี่ครั้งแต่อาหารไทยอร่อยดีอาหารอร่อยมากมายชมกันขนาดนี้ก็ต้องมาอยู่เมืองไทยสักปีแล้วล่ะครับยองแจรับรองว่าจะได้กินอาหารไทยแบบครบทุกประเภทเลยครับรวมถึงทางด้านโออิชิด้วยนะสนใจจะรับน้องยองแจไปเป็นพรีเซนเตอร์ไหมครับรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนน้องชงเก่งและก็ขายเก่งมากๆเลยนะและก็ต่อมานะครับในคลิปนี้เองเรายังได้เห็นยองแจกำลังฝึกขับรถพวงมาลัยขวาอยู่ด้วยนะครับเพราะประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะขับด้วยพวงมาลัยซ้ายทีมงานเขาก็ได้ถามยองแจนะครับว่าขับพวงมาลัยขวากลัวไหมทางด้านยองแจก็บอกว่าไม่โอ้โหเป็นไงล่ะครับกลัวที่ไหนของแบบนี้ก็ต้องรอกันดูใช่ไหมครับก็เอาเป็นว่านะครับเราไปดูคลิปเบื้องหลังหรือ Behind the Scene นี้กันเยอะๆนะครับทั้งคลิปนี้แค่ได้เห็นรอยยิ้มของยองแจก็ทำเอาทะเลบางแสนเนี่ยหวานจนมดขึ้นหมดแล้วครับทุกคนสำหรับลิงก์รับชมแอดจะแปะไว้ให้ในคำอธิบายนะครับและก็มาถึงอีกหนึ่งข่าวสารนะครับต้องบอกว่ายองแจแล้วก็น้องแบมแบมเขาทำงานหนักมากจริงๆกับงานคอนเสิร์ต KCON 2023ที่อีกไม่กี่วันนี้แล้วเมืองไทยของเราจะมียองแจแล้วก็น้องแบมแบมแล้วครับ
รวมถึงคลิปล่าสุดนี้เองที่เขาปล่อยออกมานั้นก็มีคำถามให้ยองแจมาตอบในกิจกรรมต่างๆโดยให้ยองแจเลือกฟังเพลงอะไรบ้างอะนะครับเอาเป็นว่าไปลองดูแกสักหน่อยดีกว่าว่าเราจะใจตรงกันกับยองแจหรือเปล่าเขาถามว่าในตอนที่กินปูผัดผงกะหรี่ยองแจจะเลือกฟังเพลงอะไรและยองแจเขาก็เลือกเป็นเพลง Antifragile ของสาวสาววง Le Sserafim ครับและก็ตามมาด้วยเมนูต่อไปนะครับกับต้มยำกุ้งยองแจจะเลือกฟังเพลงอะไรและยองแจเขาก็เลือกเป็นเพลง Hive Boy ของสาวสาววง New Jean ครับยังคงฮิตมาถึงณปัจจุบันจริงๆครับเพลงนี้และดูท่าแล้วยองแจน่าจะชอบมากๆเลยแล้วก็มาปิดท้ายกันที่เพลงสุดท้ายนะครับกับตอนที่กินผัดไทยยองแจจะเลือกเพลงอะไรครับและยองแจเขาก็เลือกเป็นเพลง Stay With Me ครับผม저기톱밥펑커리먹을때무슨노래들으세요레스라핌의안티프라저리요 My normal name I'm a Antifragile 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 저기똠양꿍먹을때무슨노래들으세요딘스의할거예요 Cause I'm going to watch my boy 저기팟타이먹을때무슨노래들으세요저샘스미스의Stay with me. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. You say love is clear to see, but oh, then stay with me.น่ารักมากๆเลยนะครับในวันที่19มีนาคมนี้ใครที่ซื้อบัตรแล้วก็ไปเตรียมรอชมยองแจกันได้เลยนะครับกับงานคอนเสิร์ต KCON 2023นี้บอกเลยว่าแฟนๆน่าจะได้ใกล้ชิดยองแจมากๆอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของยองแจที่แอดจัดเต็มมาให้ในคลิปนี้นะครับทั้งเบื้องหลังการมาประเทศไทยและก็ยังเป็นคลิปพิเศษจากทาง KCON ด้วยที่เขาปล่อยออกมาให้พวกเราได้ชมกันสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ